ไม่ได้ทำอะไรผิดฉะไหนชีวิตชอกช้ำโชคโชนเหมือนโดนฟ้าแกล้งคนผ่านชีวิตมาพอสมควรย่อมเคยรู้จักพบเห็นคนที่ชีวิตค่อนข้างดีราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาใหญ่หลวงอันใดและย่อมเคยประจักษ์กับตาว่าเพื่อนร่วมโลกบางคนมีชีวิตที่ซวยซ้ำซวยซ้อนทั้งที่ชาตินี้เกิดมาเขาก็เป็นคนดีไม่ได้ทำเรื่องร้ายๆแก่ใครเลยเรื่องบุญทำกรรมแต่งแต่ปางก่อนจึงน่านำมาพิจารณาไม่ใช่อย่างงมงายอย่างเชื่อง่ายๆเชื่อดะไปหมดหากแต่ลองประเมินความเป็นไปได้ดูจากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองและผู้อื่นหลายๆคนหากแต่ละคนเกิดมาแล้วตั้งต้นนับหนึ่งที่ชาตินี้เลยไม่มีเหตุปัจจัยใดๆมาก่อนแล้วอะไรทำให้คนแตกต่างกันทั้งผิวพรรณหน้าตาชาติตระกูลฐานะสติปัญญาต่างๆหากชีวิตประมวลผลนับจากแค่วันที่เกิดมาถึงปัจจุบันเหตุใดบางคนขยันมากดิ้นรนมากแต่ชีวิตกลับไม่ค่อยพบความสมหวังความสำเร็จความสุขเท่าที่ควรบางคนใช้ชีวิตสบายๆบางกรณีสติปัญญาของเขาอาจจะไม่สูงส่งนักแต่ชีวิตโดยรวมไม่ค่อยเดือดร้อนและมีความสุขกับชีวิตเป็นส่วนใหญ่เรื่องเล่าต่อไปนี้น่าจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ลองพิจารณาดูว่าหากนับเฉพาะชาตินี้เหตุใดชีวิตของนักเพลงที่มีคุณูปการต่อวงการเพลงและแฟนเพลงที่ชื่นชอบผลงานของท่านถึงเจอแต่เรื่องชวนหดหู่ท้อใจเป็นส่วนใหญ่นักร้องชื่อดังระดับประเทศผู้นี้กว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคจนมีผลงานโด่งดังเป็นที่ยอมรับก็สู้มานักต่อนักแต่ครั้นพอทำได้สำเร็จชีวิตกลับพลิกผันมีหลายเหตุการณ์ที่กระหน่ำซ้ำเติมเขาครั้งแล้วครั้งเล่าฟ้าผ่าที่บ้าน2ครั้งไฟไหม้บ้านเสียหายหนักน้ำท่วมบ้านเข้าของเสียหายถูกนายทุนฟ้องร้องในคดีที่เขาไม่มีความผิดเงินจากน้ำพักน้ำแรงที่เก็บออมมาถูกนำมาใช้สู้คดีจนหมดเนื้อประดาตัวความเครียดกับปัญหาชีวิตที่รุมเร้าทำให้เขาล้มป่วยลงเป็นอัมพฤกษ์นานกว่า13ปีไม่สามารถพูดได้นานกว่า5ปีสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนของคราเคราะห์ได้เกิดขึ้นกับราชาเพลงอมตะเงินล้านยานภาลัยเจ้าของผลงานดีๆมากมายที่คนชอบฟังเพลงรุ่นพ่อรุ่นแม่และรุ่นลูกต่างคุ้นหูกับบทเพลงของท่านนี่คือเนื้อเพลงท่อนแรกจากเพลงลำน้ำพองเพลงดังอมตะที่ถือเป็นงานมาสเตอร์พีซหรืองานชิ้นโบแดงของหยาดนภาลัยผู้ฝากผลงานล้ำค่าไว้มากมายหากแต่ว่าชะตาเส้นทางชีวิตของท่านช่างยอกย้อนพลิกผันแสนเศร้ายิ่งนักอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงผู้คร่ำวอดในวงการเพลงซึ่งเคยสัมภาษณ์หยาดนภาลัยได้เรียบเรียงประวัติของท่านไว้ดังนี้หยาดนภาลัยมีชื่อจริงว่าหยาดฟ้าการวิบูลต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสุริยพงษ์การวิบูลวันเดือนปีเกิดตามบัตรประชาชนคือ17สิงหาคม2490แต่หยาดเคยให้สัมภาษณ์ว่าปีเกิดจริงๆคือปี2485แปลว่าอายุจริงแก่กว่าที่ในบัตรประชาชนระบุถึง5ปีหยาดนภาลัยเกิดที่ตำบลแชแลอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีพ่อชื่อเสมาแม่ชื่ออ่อนจันทร์การวิบูลอาชีพทำนามีพี่น้องด้วยกัน18คนหยาดนภาลัยเป็นคนสุดท้องจบการศึกษาชั้นม.6ที่โรงเรียนอุดรพิทจังหวัดอุดรธานีปี2508หยาดนภาลัยเดินทางเข้ากรุงเทพและไปสมัครอยู่กับวงดนตรีจุฬารัตน์ของครูมงคลอมาตยคุณซึ่งขณะนั้นอยู่ซอยวัดเชิงหวายครูมงคลรับไว้โดยให้ทำหน้าที่แบกกลองไปก่อนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของนักร้องในอดีตแทบทุกคนหยาดนภาลัยอยู่วงจุฬารัตน์รุ่นเดียวกับพนมนพรสวงสันติและอีกหลายคนระหว่างที่อยู่กับวงจุฬารัตน์นอกจากแบกกลองแล้วก็ยังได้ฝึกแต่งเพลงไปด้วยโดยมีครูนครถนอมทรัพย์เป็นผู้ชี้แนะและได้ใช้นามปากกาในการแต่งเพลงว่าหยาดนภาลัยเขาแต่งเพลงไว้หลายเพลงตั้งใจจะให้พนมนพรเป็นผู้ร้องแต่ว่าไม่ได้บันทึกเสียงอยู่กับวงจุฬารัตน์ได้ไม่ถึงปีหยาดนภาลัยเห็นว่านักร้องในวงมีเยอะแล้วตนคงไม่ได้เป็นนักร้องแน่จึงขอลาครูมงคลกลับไปช่วยพ่อแม่ทำนาที่บ้านอุดรธานีและถือโอกาสบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่1พรรษาปี2510ได้ลาพ่อแม่เข้ากรุงเทพมาอยู่กับวงดนตรีจุฬารัตน์อีกครั้งเพราะไม่รู้จะไปทำงานที่ไหนครูมงคลก็รับไว้อีกและให้ทำหน้าที่เดิมคือแบกกลองแต่ครั้งนี้เขามีโอกาสได้ร้องเพลงหน้าเวทีบ้างเมื่อนักร้องขาดโดยใช้ชื่อในการร้องเพลงหน้าเวทีว่าหยาดนภาลัยเช่นเดิมเขาร้องเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นหลักอยู่กับวงจุฬารัตน์เรื่อยมาจนกระทั่งปี2514ก็ลาออกปี2514ได้ไปอยู่กับเพ็ญศรีพุ่มชูศรีอยู่ได้ปีกว่าๆก็ยังไม่มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองจึงลาออกไปเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนโดยตั้งใจว่าจะเผชิญโชคด้วยตัวเองเพราะตัวเองก็ร้องเพลงได้แต่งเพลงก็เป็นชะตาชีวิตเห็นจะต้องลิขิตด้วยตัวเองเขาจึงเดินทางกลับบ้านเพื่อหานายทุนสนับสนุนในการทำเพลงได้มีนายทุนใจดีออกทุนให้จึงได้ทำเพลงชุด
แรกในชีวิตขึ้นมามีทั้งหมด4เพลงเพลงแรกที่บันทึกเสียงชื่อเพลงว่าวันพระไม่มีหนเดียวโดยใช้ชื่อในการร้องครั้งนั้นว่าประสบชัยการวิบูลแต่เพลงแรกในชีวิตของเขาไม่ประสบผลนักคนไม่ค่อยรู้จักเมื่อเพลงไม่ดังเงินก็หมดคนก็คือตกงานต้องตั้งหลักกันใหม่หาโอกาสใหม่แต่ว่าเขาเป็นนักสู้ผู้หนึ่งย่อมไม่ยอมย่อท้อยอมแพ้ในปี2518เขาจึงรวบรวมเงินลงทุนบันทึกเสียงอีกครั้งหนึ่งในเพลงลำน้ำพองคราวนี้บันทึกเสียงเพลงเดียวแต่งเองร้องเองโดยใช้ชื่อในการบันทึกเสียงครั้งนี้ว่านรินทร์พันธนาครเหตุผลก็คือช่วงนั้นชรินทร์นันทนาครกำลังดังและเสียงของเขาก็คล้ายชรินทร์จึงตั้งชื่อว่านรินทร์พันธนาครเขาได้นำเพลงนี้ไปให้ห้างแผ่นเสียงทองคำจัดจำหน่ายให้แต่ทางห้างไม่มั่นใจเพราะชื่อนักร้องนักแต่งใหม่ทั้งหมดกลัวจะขายไม่ออกจึงไม่รับไว้เมื่อนายห้างใหญ่ไม่รับเขาจึงหันมาบุกสู้เองแบบเป็นไงเป็นกันมีเพื่อนคนหนึ่งใจถึงชื่อชาญวิทย์มาลงทุนทำแผ่นให้โดยวิธีทำการตลาดและส่งเสริมการขายในการทำแผ่นครั้งนี้ก็คือเริ่มจากแต่งเพลงสาวน้ำพองสะอื้นแล้วจ้างดาวใจไพจิตซึ่งเป็นนักร้องที่กำลังโด่งดังมาร้องแก้กันเพื่อช่วยดึงเพลงลำน้ำพองให้ดังไปด้วยและได้นำแผ่นไปให้สถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ในรายการของสมโภชปัจฉิมานนท์วิทยุจสสวพช่วยเปิดเชียร์ปรากฏว่าประสบความสำเร็จสมดังที่เขาและเพื่อนๆได้ตั้งใจได้ร่วมแรงร่วมใจสู้กันมาในปี2521เพลงลำน้ำพองและสาวลำน้ำพองสะอื้นโด่งดังมากแฟนเพลงให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมชื่อนรินทร์พันธนาครเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงลูกกรุงทั่วประเทศหลังจากเพลงลำน้ำพองดังเขามาทำชุดที่2ชื่อชุดว่าหนองหานวิมานร้างแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรหลังจากนั้นชื่อเสียงของเขาก็เงียบหายไปปี2525เขากลับมาอีกครั้งด้วยการนำเพลงเก่ามาร้องใหม่ในรูปแบบอมตะเงินล้านมีเพลงลำน้ำพองและเพลงเก่าๆที่เคยดังมาแล้วเอามาทำดนตรีใหม่โดยให้อาจารย์หนุ่มภูไทยเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานให้ใหม่และใช้ชื่อการร้องในครั้งนั้นว่าหยาดนภาลัยซึ่งเป็นชื่อที่เคยใช้สมัยอยู่กับวงจุฬารัตน์ปรากฏว่างานชุดนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากเพลงชุดนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดเท่าที่เคยทำเพลงมาชื่อของหยาดนภาลัยจึงครองใจแฟนเพลงมาจนทุกวันนี้ต่อมาเขาออกเพลงชุดอมตะเงินล้านอีกหลายชุดซึ่งก็ได้รับความนิยมทุกชุดหลังจากที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแล้วชะตาชีวิตก็เริ่มเล่นตลกกับเขาปัญหาต่างๆถาโถมเข้ามาในชีวิตแบบคาดไม่ถึงไม่น่าเชื่อความดังจากเพลงชุดลำน้ำพองทั้งครั้งแรกและครั้งที่2ทำให้เขามีเงินพอที่จะสร้างหลักสร้างฐานได้บ้างแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ทำให้เขาไม่มีแม้แต่หลักฐานไม่มีแม้แต่เงินจุนเจือครอบครัวในเวลาต่อมาเริ่มจากปี2536ฟ้าผ่าต้นมะพร้าวข้างบ้านสายฟ้าฟาดลงบนบ้านทำให้บ้านชั้นบนถูกไฟไหม้เสียหายหมดเลยปี2538น้ำท่วมบ้านของที่เก็บไว้ชั้นล่างเสียหายทั้งหมดปี2540เขาทำเพลงให้กับค่ายเพลงค่ายหนึ่งโดยนำเอาเพลงของชรินทร์นันทนาครมาร้องทั้งชุดมีเพลงเรือนแพท่าฉลอมแสนแสบและอีกหลายเพลงแต่ปรากฏว่าการทำเพลงชุดนี้มีปัญหาเรื่องจ่ายค่าตอบแทนทำให้เขาคิดมากจึงเดินทางกลับไปตั้งหลักอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีบ้านเกิดหลังจากนั้นบริษัทนายทุนก็นำเพลงทั้งหมดในชุดนี้มาทำมิวสิกวิดีโอโดยจ้างให้สมมาตรไพรหิรันนักแสดงเป็นตัวแทนหยาดนภาลัยและนี่ก็คือที่มาของการที่ไม่ค่อยมีใบหน้าของหยาดนภาลัยตัวจริงออกโทรทัศน์จนคนทั้งประเทศเข้าใจกันไปว่าสมมาตรไพรหิรันพระเอก MV คือหยาดนภาลัยบางคนยังเรียกสมมาตรไพรหิรันว่าหยาดนภาลัยมาจนถึงทุกวันนี้หยาดเคยบันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ช่วงก่อนที่เขาจะล้มป่วยว่าบริษัทต้นสังกัดได้ทำอัลบั้มอมตะเงินล้านออกมาทำให้มีงานเข้ามามากมายแต่ทางบริษัทไม่จ่ายค่าตัวกับค่าร้องให้เขาเขาจึงหมดกำลังใจและตัดสินใจหนีกลับไปอยู่อุดรบ้านเกิดจนทางบริษัทไม่สามารถตามตัวเจอช่วงนั้นพอดีต้องถ่ายมิวสิกวิดีโอบริษัทจึงให้สมมาตรไพรหิรันมาเป็นพระเอกมิวสิกและในปี2540นี้เองนักร้องผู้อาภัพหยาดนภาลัยก็ถูกนายทุนฟ้องร้องในคดีที่เขาไม่มีความผิดแต่เขาไม่มีปัญญาหาทนายต่อสู้ทำให้ต้องเสียเงินล้านที่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยน้ำพักน้ำแรงจนแทบหมดเนื้อประดาตัวชีวิตที่เริ่มเซมาตั้งแต่ปี2536มันล้มลงเอาในปี2540ทำให้เขากลายเป็นคนคิดมากและเครียดปี2541ความเครียดกับปัญหาชีวิตที่รุมเร้าทำให้หยาดนภาลัยต้องล้มป่วยลงและกลายเป็นอัมพฤกษ์ตั้งแต่บัดนั้นตลอดเวลาที่ป่วยเขาไม่ได้ร้องเพลงอีกเลยไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัวบุตรชายที่กำลังเรียนอยู่ก็ต้องลาออกเนื่องจากพ่อไม่มีเงินส่งให้เรียนตลอดระยะเวลา13ปีที่ล้มป่วยเขาได้รับกำลังใจจากภรรยาและคุณดุจเดือนดาราที่คอยให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งพี่ชายอีกคนที่เจียดเงินส่งให้เขาใช้เดือนละ 5,000 บาทพอได้ประทังค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวองค์กรอื่นยังไม่มีใครยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่างจริงจังในปี2552ครูวิบูลชัยชิตาธรเพื่อนผู้ใกล้ชิดได้นำข่าวอาการป่วยของหยาดนภาลัยมาบอกให้คุณบวรยะสินธรบก.หนังสือพิมพ์ลูกทุ่ง.com ทราบคุณบวรจึงได้จัดงานขึ้นที่ห้องอาหารแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวเพื่อหาเงินช่วยเหลือโดยได้เชิญคุณหยาดนภาลัยและภรรยาพร้อมด้วยคุณดุจเดือนดารามาร่วมงานด้วยได้เงินจำนวนหนึ่งมอบให้กับคุณหยาดนภาลัยเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวการจัดงานช่วยเหลือครั้งนั้นก็เป็นครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นไม่นานในปีเดียวกันอาการป่วยของเขาก็กำเริบรุนแรงขึ้นมาจนไม่สามารถพูดจาสื่อสารได้อีกเลยจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์2553ช่วงเช้าเขาเอามือกุมท้องแสดงอาการให้ภรรยาทราบว่าปวดท้องอย่างหนักภรรยาจึงนำส่งโรงพยาบาลบางกรวยพอช่วงบ่ายก็นำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแพทย์พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยการปั๊มหัวใจเนื่องจากเขาหยุดหายใจไปถึง2ครั้งแต่ในที่สุดแพทย์และภรรยาลงความเห็นว่าไม่ต้องปั๊มหัวใจยื้ออีกต่อไปถึงอย่างไรเขาคงไม่ฟื้นคืนมาอีกแล้วหยาดนภาลัยจึงจากไปอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ 18:15 ของวันที่5กุมภาพันธ์ปี2553หยาดนภาลัยได้เสียชีวิตจากปัญหาความเครียดสะสมจนป่วยเป็นโรคเบาหวานมานานกว่า13ปีตั้งแต่ปี2540และเสียชีวิตเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปี2553จากอาการหัวใจวายเฉียบพลันและเส้นเลือดในสมองแตกรวมอายุได้63ปีขอบคุณหนึ่งชีวิตที่ทรงคุณค่าของหยาดนภาลัยที่ฝากผลงานบทเรียนและสัจธรรมให้เราศึกษาเรียนรู้มากมายขอบคุณครับ